มาต่อกันที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอนะคะโดยในครั้งนี้ได้ทำา o u u ร่วมกับบริษัท S&P s y n น c a t ินเกจำกัดมหาชนในด้านของการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและก็โภชนาการค่ะนายวน,นิชอ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษากล่าวว่า าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการพัฒนาการจัดการอาชวศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสอ,อสอเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะนําประเทศไปสู่ครัวโลกซึ่งจึงจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาครูอาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาหารและโภชนาการซึ่งในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะดำเนินกิจกรรมใน4โปรแกร,รมคือโปรแกร,รมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวข้องโปรแกร,รมการทำงานพิเศษตามเทศกาลหรือพัทไทม์ โปรแกรมทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียนและโปรแกรมฝึกงานโดยจะรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับปวชะระดับปวสเข้าร่วมโครงการค่ะ